ด่วนไฟหยุดโลกจันแจมรัวหมัดใส่อีบานเคลีฟนัดชี้ชะตาเข้าชิงเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024มวยสากลทีมชาติไทยจันแจมสุวรรณเพ็งกำปั้นหญิงไทยทะลุเข้ารอบรองโอลิมปิก2024เรียบร้อยเตรียมรัวหมัดใส่นักชกจากแอลจีเรียที่มีกระแสดราม่าเรื่องฮอร์โมนเทสโทรสเตอโรนสูงแต่กำปั้นไทยยืนยันไม่ใช่ปัญหาหมัดไม่ได้หนักอย่างที่คิดไปตามกันได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเราคงจะต้องมาโฟกัสกันที่มวยนะครับสากลหญิงนะครับรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ครับจันแจ่มของเราครับโอ้โหนี่มันคือไฟหยุดโลกนะครับน่าดูมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราเคยเจอเคลีฟมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าโอกาสของเราที่จะลุ้นเหรียญทองนะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ผมบอกได้เลยครับว่าเปิดประเด็นตรงนี้เคลีฟไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจันแจ่มมีโอกาสชนะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับทุกท่านจะไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับหลังจากการชกของจันแจ่มเนี่ยได้ฉลองไปแล้วนะครับด้วยการเต้นนะฮะแล้วก็บอกว่าโค่นมือหนึ่งมาแล้วไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วนะครับก่อนชกนะครับต้องบอกว่ากดดันพอสมควรนะครับเพราะว่านักชกจากไทยเนี่ยตกรอบไปหมดแล้วนะครับที่ชนะได้ก็เพราะว่าแก้ทางนักมวยจากตุรกีมานะครับแล้วก็บวกกับตัวเองเนี่ยแหมมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจด้วยนะครับแล้วก็อยากจะตุนเหรียญทองแดงเอาไว้เรียกได้ว่ามันคอยอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับแต่เป้าหมายมันไม่ใช่แค่เหรียญทองแดงครับเป้าหมายมันคือเหรียญทองยืนยันว่าสู้ตายไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยฮอร์โมนนะฮะของทางด้านเคลีฟเนี่ยนะฮะเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจะสูงขึ้นกว่าตอนที่เจอคราวที่แล้วหรือไม่อย่างไรแต่เราก็มี2หมัดเหมือนกันนะครับทางด้านของจันแจ่มบอกมี2หมัด2ขาเหมือนกันมันก็สู้ได้แน่นอนนะครับถ้ามาวิเคราะห์กันดีๆแล้วเนี่ยในรุ่นนี้นะครับเนี่ยก็คงจะไม่ต้องไปบรรยายอะไรมากมายนะครับถ้าเราผ่านไปได้ก็ไปเจอหลิวหยางอะอารมณ์ประมาณนั้นหรือว่าถ้ามันพลิกล็อกจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปเจอกับทางด้านของเฉินเนียนซินนะครับแต่ตรงนั้นอย่าเพิ่งไปคิดเอาแต่บอกไว้ให้ฟังไว้ก่อนนะครับไอสิ่งที่ต้องคิดคือว่าเจอกับเคลีฟเนี่ยจะชนะได้ไหมนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยพรุ่งนี้นะครับตีสามครึ่งเจอกันนะฮะที่สนามนอร์ทปารีสแอรีนาฝรั่งเศสนั่นเองครับเจ้าบีครับอายุเพียงแค่23เท่านั้นนะเท่ากับวิวกุลาวุธเลยนะครับทุกคนฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนหนองคายส่วนวิวเนี่ยมาจากชลบุรีนะครับซึ่งถ้าไปถามแฟนมวยเนี่ยคงจะคุ้นหูในชื่อของบีปอประสิทธิ์นะครับเก่งจนหาคู่ชกหญิงไม่ได้เลยนะครับต้องผันตัวไปชกมวยสากลเจอกันมาแล้วนะครับในรอบรองชนะเลิศศึกมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกปี2023เนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเบียจันแจ่มนะครับแพ้ไป0-5เสียงก่อนเจอเคลีฟเนี่ยนะครับถูก IBA เนี่ยปรับออกจากการแข่งขันก็เลยพอแพ้เสร็จก็ทำให้จันแจ่มเนี่ยนะครับได้เข้าชิงชนะเลิศก็ไปเจอกับหลิวหยางนะฮะที่อาจจะต้องโคจรมาเจอกันอีกในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าไปดูฟอร์มของอีมานเคลีฟแล้วเนี่ยโอ้โหก็โหดเหมือนกันนะเพราะว่าเคลีฟเนี่ยต้องยืนยันนะครับว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายแล้วไปแปลงเพศมานะครับอันนี้คนละเรื่องกันนะเธออยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยสูงร่างกายเนี่ยเป็นแบบเดียวกับผู้หญิงทั่วไปแต่มีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมากกว่าปกตินะครับเพียงแค่ดูแข็งแรงกว่าเท่านั้นอันนี้ที่บทความเขาตีออกมานะครับอายุ25ปีมากกว่าจันแจ่ม2ปีชกมวยมานานในโอลิมปิกครั้งก่อนเนี่ยก็ตกรอบเหมือนกันนะครับตกรอบ8คนไม่ได้ถึงกับเก่งจนไม่มีใครสู้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอคงได้แชมป์ทุกรายการที่ลงแข่งไปแล้วความหนักของหมัดเนี่ยเทียบกับนักชกชายแท้ๆที่เจ้าบีเคยชกมาไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นจึงเป็นไปตามที่โค้ชวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชรวมถึงตัวของจันแจ่มสุวรรณเพ็งเองเนี่ยเขาก็ปั้นอกมั่นใจว่าจะผ่านไปได้นะครับด่านสำคัญจริงๆเนี่ยโค้ชวิจารณ์พลฤทธิ์บอกว่าถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยจริงๆคือหลิวหยางคู่ต่อสู้ที่แท้จริงมากกว่าในการชิงเหรียญทองนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าจะผ่านเคลีฟไปได้
อ่ะสถิติการเจอกันคราวที่แล้วเนี่ยเราก็อย่างที่บอกไปนะครับเราแพ้ไป5-0เสียงเลยนะชิงแชมป์โลกแต่สุดท้ายแล้วเคลีฟเขาต้องออกไปไงเขาถูกปรับแพ้ไปนะครับเราก็เข้าไปชิงผลงานในโอลิมปิกครับจันชกจากอิตาลีเนี่ยได้มีผู้สื่อข่าวนะฮะมาสอบถามนะครับจากกรณีนะครับที่ทางด้านของคู่ชกคารินีเนี่ยเขายอมแพ้ไปในไฟนั้นนะครับซึ่งเขาก็ถามมานะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนนี้เคยคิดบ้างไหมนะครับคือเคลิฟเขาบอกว่าพูดตามตรงเลยนะกับคนที่ชกนักมวยอิตาลีเนี่ยเคยรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็เคยไปซ้อมด้วยกันมาแล้วนะครับโค้ชอิตาลีก็รู้จักตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเด็กแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงใช้ช่องทางแบบนี้นะครับใช้ประโยชน์จากการดราม่าเนี่ยจากสื่อเนี่ยมาต่อต้านฉันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญโอลิมปิกอะไรประมาณนั้นนะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามต่อว่าทำไมคุณถึงคิดว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้มันมาเกิดช่วงนี้ล่ะคุณก็ชกมานานแล้วนี่คือคำถามที่ฉันอยากถามตัวเองมากเคลิฟบอกนะทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นตอนนี้แต่ว่าก็ไม่สนใจนะครับสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือฉันจะทำตามเป้าหมายของฉันแข่งโอลิมปิกและฉันอยู่ในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็จะเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ว่าต้องผ่านจันแจ่มไปก่อนไงฮะครับว่าตอนนี้เนี่ยจากสายตาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้มาแต่ก็ดูแล้วเนี่ยชั้นเชิงมวยของจันแจ่มของเราพัฒนาขึ้นเยอะวิธีเดินความขยันสไตล์การชกคือแบบดีขึ้นผิดหูผิดตานะครับแต่ถ้าเทียบกับทางด้านของคาลีฟเนี่ยหลังๆมาที่ขึ้นชกมาเนี่ยเขาได้แต่ความแรงความหนักความหน่วงเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของความเร็วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าทางด้านของคาลีฟเนี่ยเป็นมวยชั้นเชิงนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับทางทีมสตาฟโค้ชแล้วก็ในการชกครั้งนี้เนี่ยเราก็วางแผนมาเป็นอย่างดีนะฮะรู้ว่าจุดแข็งของเขาคืออะไรรู้ว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรซึ่งมันไม่ได้ห่างกันมากและเราก็มีโอกาสนะครับในการที่จะคว้าชัยชนะในครั้งนี้มันจะออกมาเป็นเกมที่สูสีมากๆแต่ไม่ใช่เกมที่ง่ายจะเบียดบี้ขยี้กันยกต่อยกยกต่อยกแล้วมาสรุปกันด้วยคะแนนว่ากรรมการจะให้ใครเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับจันแจ่มเองแล้วล่ะครับว่าจะสามารถเข้าไปหยิบเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้หรือไม่นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ3:30 นะฮะถ้าอยากติดตามสามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ